พระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะที่เพิ่งจะคว้าใบปริญญาตรีมาสำเร็จให้แม่แก้วได้ชื่นใจก็ไฟแรงลุยปริญญาโทต่อเลยแต่ก็ไม่ลืมเผยถึงวินาทีแห่งความสุขที่ได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นเพื่อบายสีสู่ขวัญแบบอลังการงานสร้างสุดๆมาว่าก็กลับไปที่บ้านก็เหมือนกับว่าไปตอบแทนนะก็เหมือนกับว่าญาติๆป้าๆแม่ๆหลายคนที่เคยเลี้ยงดูเราดูแลเรามาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยวันนี้เด็กคนนี้โตแล้วประสบความสำเร็จในของการเรียนแล้วก็เอาความน่ายินดีเนี่ยไปมอบให้กับเขาก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆที่แบบอยู่ในครอบครัวแต่นี่ใกล้จะถึงวันเกิดของคนพิเศษที่สุดอย่างสาวยาย่าอุรัสยาแล้วไม่รู้ว่าพี่ณเดชน์จะเตรียมของขวัญอะไรไว้เซอร์ไพรส์นะอันนี้ยังไม่รู้เลยกำลังคิดอยู่กันแต่ก็รอดูแล้วกันครับผมว่าจะเป็นยังไงและดูท่าทางว่านางเอกสาวคิมเบอร์รี่จะอยู่ในโหมดบีซี่แอนยังหาของให้คนรู้ใจไม่ได้คล้ายกับหนุ่มณเดชน์เช่นกันแถมวันที่19มีนาคมวันเกิดหนุ่มหมากปรินก็ยังไปฉลองที่บ้านเกิดจังหวัดลำปางอีกด้วยเฮ้ออย่างเงี้ยหมากคิมจะมีเวลาไปเบิร์ธเดย์ด้วยกันปะคะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีค่ะว่าเขากลับมาแล้วเขามีงานอะไรหรือเปล่าด้วยหรอมีชวนไหมว่าเอ๊ะไปดินเนอร์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีเตรียมไว้เขาไหมคะยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะของขวัญเซอร์ไพรส์นะคะมีให้เขาหรือเปล่ายังไม่มีเลย